ติดตามปุ๋ยนะคะรับรองไม่เป๊ะไม่ปังไม่ต้องเรียกฉันว่าคนดังของสังคมนี่ปุ๋ยมาที่จังหวัดกระบี่นะคะจับเป็นครั้งแรกเป็นทางปากใต้ที่จังหวัดแล้วนี่เราใช้โหรบัณฑิตที่เขาอ้อโดยเฉพาะคือพัทธลุงเดี๋ยวนี้อยู่กับอาจารย์นี่ค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะนี่ค่ะนะฮะนี่เจ้าพิธีอยู่ตรงนี้นะคะเตรียมการไว้ยังไงบ้างคะอาจารย์ขาวันนี้เนี่ยพิธีเนี่ยเป็นลักษณะของแบบโบราณสักหน่อยเป็นทางปากใต้เพราะนั้นเนี่ยนี่เพิ่งจัดเป็นครั้งแรกปกติจะใช้ทางทั่วไปแต่นี้เราใช้โหรบัณฑิตที่เขาอ้อโดยเฉพาะคือพัทธลุงเขาอ้อเลยเหรอคะครับผมเขาอ้อนี่คือสถานที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นขุนพันธ์ถ้าเกิดใครที่รู้จักจตุคามรามเทพและเป็นแหล่งที่ร่ำเรียนตำรับวิชาแบบว่าวิชาอะไรนะคะเขาอยากเป็นเชิงไสยเวทไสยเวทสมัยเมื่อเป็นพันปีก็ว่าได้ที่นั่นเป็นตักกศิลาเพราะนั้นเนี่ยขุนพันธ์ลักราชเดชใช่ครับแล้วก็อาจารย์ชุมชัยคีรีเกจิที่ดังๆมักจะเกิดในองค์ที่นี่ครับผมนะคะแล้วก็อีกหนึ่งองค์ที่พลาดไม่ได้ตอนนี้ก็คืออาจารย์นี่แหละค่ะนะคะเราก็เลยมาทำพิธีกันที่นี่ที่จังหวัดกระบี่ที่นี่อำเภออะไรคะอาจารย์คะอำเภอเมืองเลยครับผมในเมืองเลยนะคะในเมืองเลยและนี่คือภูผาเขาอะไรคะเรียกว่าหน้าชิงเขาหน้าชิงเขาหน้าชิงนะฮะถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าต้องการมาแล้วก็เอาไว้ติดตามหน้าเพจนี้แล้วเราจะเรียนให้ทราบว่ามีงานพิธีงานมงคลหรืองานที่จะทำให้ทุกคนเนี่ย1เฮง2ปัง3ร่ำรวยแล้วมีสง่าราศีจากอาจารย์ชัยวัฒน์ท่านนี้ได้อย่างไรเราถึงต้องบอกว่าเป็นปางแบบว่าปิดหน้าเนี่ยฮะปิดเนตรเรียกว่าเป็นลักษณะของอธิษฐานลาภอธิษฐานรากครับผมคือหมายถึงคล้ายๆว่าปางเข้านิโรธสกรรมในการอธิษฐานจิตเพื่อที่เหมือนเรียกคาถาเรียกอาการ32เหมือนถ้าเป็นความเชื่อจะเรียกเงินเรียกทรัพย์เรียกแบบมหาลาภอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ปุ๋ยมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ปิดองค์ไม่ว่าจะเป็นปิดทองหนามากครับผมครับเป็นปิดทองคำแท้หนาโดยใช้ลักเนี่ยไม่ใช่เป็นสีนะครับเป็นยางไม้แล้วเอามาทาอันนี้บางส่วนนะครับยังเห็นลักอยู่นะครับยังเห็นลักอยู่ดำๆอยู่นี่นะครับที่เราเห็นดำๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะแปะแผ่นกระจกสีฟ้าติดลงไปในลงไปอีกครับผมนี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และถ้าเกิดใครมาที่เขาอะไรนะคะอันนี้ธรรมสถานเมืองกระบี่เมืองกระบี่ถ้าใครมาที่นี่ก็จะได้สักการะบูชานะครับองค์นราแบบนี้นะครับตรงนี้เลยทีเดียวท่านเนี่ยจะสูงกว่าพานบุญเพราะนั้นเนี่ยไหว้โนราแล้วไหว้พานบุญจะดีมากพานบุญเนี่ยไปไหว้ที่ไหนก็ตอนนี้ดังที่สุดต้องวัดยางใหญ่ที่ทีมงานมดดำได้พากันไปไหว้ที่นครศรีธรรมราชติดกับวัดไอ้ไข่เจดีย์นี่แล้วก็มีเสียงครูนะฮะเสียงเก่าๆทั้งนั้นเลยโนราสมัยโบราณนะฮะสมัยโบราณวันนี้เป็นพิธีครั้งแรกที่เรามาร่วมกันสวยนะงามมากเดี๋ยววันนี้เวลาขณะประกอบพิธีเนี่ยผมจะให้เดี๋ยวท่านมาคุณปุ๋ยแล้วก็พร้อมกับผู้บัญชาการทัพเรือสงขลาได้ร่วมกันมาคล้องมาลัยแล้วก็ใส่ชุดโนราเป็นพาดเฉียงน้อยอันนี้เราถักแบบโดยเฉพาะเนี่ยครับเราถักโดยเฉพาะแต่ชุดโนราก็จะเป็นนี่นะคะลูกปัดทั้งหลายแหล่สีทีเดียวผ้าที่ไหลแต่เดี๋ยวต้องมีพิธีกรรมดีๆครับเป็นของงานอาจารย์ขาคุยเห็นด้านกำแพงนี้เป็นผ้าก็นี่เป็นผู้ให้กำเนิดหรือว่าผู้ที่สนับสนุนโดยเฉพาะอันนี้ขออนุญาตอันดับแรกเลยนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่กำพรต้นสกุลยุคคนครับผมเพราะนั้นท่านจะมีความชอบในโนรามากเพราะนั้นท่านจะสร้างศาลแห่งแรกที่จังหวัดพัทลุงจะมีศาลเรียกว่าศาลท่าแคนี่ต้นตระกูลยุคคนเลยนะครับผมและก็พระเจ้าอยู่หัวตอนที่ท่านปรมินทราครับผมรอเก้าท่านโปรดโนราเมื่อสมัยอันนี้ครูโนราครับผมครูอะไรคะชื่อขุนอุปถัมภ์นรากรครับผมอ๋อ
ขนลุกจริงครับผมวันนี้เป็นภาพสมัยรับเสด็จราชการที่5ที่6ครับผมนี่ได้รับการที่5ที่วัดมหาธาตุและโนของในหลวงรัชกาลที่9ตอนเข้าวังสวนจิรัตดาโดยพระองค์ชายกลางกับหม่อมคึกฤทธิ์ปราโมชพาขนอุปถัมภ์ไปลำถวายในวังด้วยนะฮะครับผมสิทธิ์ของประเทศด้วยแล้วก็อันนี้คืออันนี้สมัยแบบโบราณเลยครับเมื่อสมัยรัชกาลที่5มาเลยแล้วนี่พระองค์ชายกลางตอนสมัยท่านครอบเสด็จเห็นไหมครับท่านสวมเสด็จอยู่เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าถ้าเราเป็นครูท่านชายเนี่ยเป็นถือครูเกี่ยวกับนาฏศิลป์หรือครูเกี่ยวกับการแสดงและอย่างปุ๋ยเนี่ยเป็นพวกการแสดงอีเวนต์ต้องโนราครับผมเพราะเป็นบารมีครูไปสามารถครอบได้ไหมคะในวันนี้ครอบได้หมดทุกอย่างเพราะว่าหนึ่งคือเป็นนักแสดงครับนักแสดงต้องมีโนราเพราะเป็นบารมีครูโนรายุคแรกเพราะก่อนที่ละครจะมาเจริญในประเทศไทยมันมีวิวัฒนาการเขาเรียกว่าละครนอกก็คืออย่างเช่นก็มีอะไรบ้างละครสมัยโบราณก็ผลวิชัยกาวีพระสุทนมโนรานี่คือสมัยยุทธยาสมัยแบบโบราณมาเลยเพราะนั้นเนี่ยสมัยก่อนการลำมโนราไม่ใช่เป็นศาสตร์เป็นการลำเรื่อยๆมันมีพิธีกรรมเพราะนั้นโนราเนี่ยว่าในเรื่องความขลังและศักดิ์สิทธิ์นี่ลูกชายของพระองค์ท่านก็คือหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลท่านครอบให้ผมท่านชายอ้วนเพราะนั้นมีวิวัฒนาการหลายอย่างเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะได้มูกันตอนนี้ชมไปก่อนเอาละค่ะยังไงแล้วติดตามนะคะอยู่ที่หน้าเพจผ้ายันด้วยมีผ้ายันด้วยผ้ายันเสกมาแล้ว 4-5 พิธีแล้วนี่พิธีสุดท้ายแล้ววันนี้ครับผมเดี๋ยวจะได้ทำพิธีอัญเชิญคุณพระดูขี้ทูบเอาละกันเรียงรายได้สวยงามขนาดนี้เหมือนเขาตอกดอกไม้เลยทีเดียวเห็นไหมคะคุณขาไม่มีที่ไหนที่จะเป็นว่าขี้ทูบเรียงได้ขนาดนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าถ้าว่ากันตามความขลังหรือว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรแต่ถ้าว่ากันตามโลกก็จะว่าคล้ายๆแบบพอกลับทูบแล้วมันก็จะเรเนระนาดไปปกติแต่อันนี้มันคือเรียงเอาอย่างนี้คุณขาสังเกตดีๆการเรียงของขี้ทูบกับการเรียงของลูกปรับเนี่ยนะฮะดีใจมากวันนี้ได้มาร่วมงานนี้นะคะบูชาครูนะคะครูโนรานะฮะวันนี้ถ้ามีโอกาสปุ๋ยขออนุญาตครอบเสื้อด้วยละกันเป็นสิ่งมงคลสำหรับชีวิตเลยทีเดียวครับแม่ปังนะปังที่สุดต้องปังปังปุริเย่ปังเป๊ะมากและขอบอกเลยความลับนี้อยากจะเปิดเผยเหมือนกันพิธีการเป่าทองที่เป่าทองเข้าหน้าโดยที่ไม่ต้องมานั่งแปะนู่นแปะนี่เหมือนกับองค์ไหนนี่ค่ะหลายคนถามว่าทำไมคุณแม่มีออร่านี่ไงวันนี้บอกแล้วนะวันนี้บอกแล้วนะอยากเป๊ะอยากปังติดตามปุ๋ยค่ะและจะรู้